รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงดิวเข้ม ความรู้เพื่อก้าวสู่รัวมหาหลัยสารฟ้า สวัสดีครับอยู่กับพี่นาวอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับผมในการติวเข้มเติมเต็มความรู้นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยยังคงอยู่ที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยานะครับจังหวัดระยองครับคราวที่แล้วเป็นไงติวไปเป็นไงบ้างครับสนุกมากเลยครับผมได้เทคนิคต่างๆในการจดจําและการอ่านนะครับผมครับผมเรียกว่าได้ความรู้กันไปแบบเต็มๆเลยนะฮะส่วนวันนี้ครับเราจะไปติววิชาอะไรกับอาจารย์ท่านไหนครับครับวันนี้ครับผมก็เป็นการติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมกับคุณครูพี่อุ๋ยอาจารย์กรที่ประพัน์ีครับม่าเรี่อง นะครับผมน้องๆจะได้ความรู้กันไปแบบเต็มๆเลยเต็มอันไลยครับวันนี้เออนะครับวันนี้จะอัดเต็มแค่ไหนนะครับไปกันเลยฮะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพโอเคนะครับผมก็ กลับมาสู่ในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับเทปนี้จะคราวที่แล้วเนี่ยเราติวโอเน็ตไปใช่ไหมครับกี่ข้อนะอ่านะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วโอเน็ตเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่ยากแต่ว่าอย่างที่บอกคือทําแล้วต้องห้ามประมาทย้ำอีกครั้งโอเน็ตสอบได้กี่ครั้งเท่านั้นครั้งเดียวแม้จะมีที่เรียนแล้วแม้จะได้ที่เรียนแล้วแต่โอเน็ตต้องตั้งใจทำไหม ตั้งใจํามเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาใช้อีกหรือเปล่าจริงไหมงั้นทาให้ดีไปเลยในเมื่อในมันออกไม่ยากก็เอาเต็มที่เลยลวกันนะครับในส่วนของวันนี้ต่อจากคราวที่แล้วไปดูข้อที่11กันดีกว่าอ้าวโจทย์อย่างนี้เตรียมตัวกันเลยวงคําว่าเหตุไว้เลยครับมันจะมีอย่างงี้หนึ่งข้อโจทย์ทุกปีที่มีคําว่าเหตุจะมีหนึ่งข้อมันเป็นเรื่องเหตุกับผลโจทย์ก้อนี้ถามว่าข้อใดสมเหตุสมผลขีดเส้นใต้ตรงคาว่าสมเหตุสมผล คำว่าเหตุสมผลคือเชื่อได้ไหมครับเชื่อได้กี่เปอร์เซนต์ร้อยแปลว่าเหตุการณ์นั้นต้องจริงไหมจริงแปลว่านั้นต้องจริงจริงกี่เปอร์เซนต์ให้อีกทีดิร้อยเปอร์เซนต์เขียนไปจริงร้อยเปอร์เซนต์จะมาจริงห้าสิบห้าสิบได้ไหมไม่ได้ต้องจริงร้อยเปอร์เซนต์ฟังดีๆนะต้องจริงร้อยเปอร์เซนต์ต้องเป็นสิ่งที่เชื่อได้เลยว่าจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตรงนี้นะครับเป็นหนู แล้วตรงนี้บินได้นะครับน้องไม่ต้องสนใจครับหนูอะไรบินได้ช่างมันครับให้ดูรูปเฉยๆอย่างนี้แปลว่าหนูอยู่ในคําว่าบินอะไรแปลว่าหนูทุกตัวย่อมบินได้จริงไม่จริงอย่างนึกถึงความเป็นจริงนะครับอันนี้กำลังพูดถึงโจทย์ข้อนี้อยู่นะครับคือผู้พูดถึงว่าถ้าสมมุติว่าเขาบอกหนูอยู่ในคําว่าบินได้แปลว่าหนูทุกตัวบินได้ไหมครับบินได้เพราะฉะนั้นถามว่านะครับฉันเป็นหนูเพราะฉะนั้น ฉันอยู่ตรงไหนก่อนในหนูเพราะฉะนั้นถามว่าฉันบินได้ไหมบินได้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยฉันบินได้คือสมตุสมผลเข้าใจไหมแต่ถ้าพี่เปลี่ยนจากคำว่าฉันเป็นหนูเป็นคำว่าฉันบินได้ฟังดีๆนะฉันบินได้ถ้าพี่พูดคำว่าฉันบินได้แปลว่าฉันต้องอยู่ในคำว่าบินอะไรบินได้อาจจะอยู่ตรงนี้ได้ไหม หรืออาจจะอยู่ตรงนี้ได้ไหมเพราะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ในบินอะไรอย่างนี้พี่จะสรุปว่าฉันเป็นหนูได้ไหมร้อยเปอร์เซไมอย่างเงี้ยไม่สมเหตุสมผลเข้าใจยังการที่หนูจะสรุปอะไรก็ตามว่าสมเหตุสมผลนั้นมันต้องจริงกี่เปอร์เซ็นต์ร้อไม่ใช่ว่า50 50ิบโอเคครับ เมื่อน้องเข้าใจคำนี้แล้วเราจะทำโจทย์ข้อนี้กันใครที่ไม่เก่งเลขวันนี้ฟังให้ดีเพราะว่าน้องจะมีโอกาสแค่ครั้งนี้แหละที่แบบเฮ้ยมันก็ไม่ยากนี่ว่าหนึ่งสองแซมตั้งใจนะขีดเ้นได้ครับว่าบางคนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนที่เป่าคุยกับสีซอถามว่านักเรียนที่เป่าคุยบางคนหรือทุกคนที่สีซอได้เขียนรูปนี้ได้ไหมเงยหน้าก่อนอันนี้คือเป่าคุยแล้วตรงนี้อยู่ในคําว่าสีซอเขียนอย่างนี้ได้ไหม ถ้าหนูเขียนอย่างนี้นะคนเป่าคุยทุกคนจะทําไมได้มันจะขัดแย้งกับคําว่าบางคนเข้าใจยังเพราะฉะนั้นคําว่าบางคนน่ะไปเขียนล้อมรอบอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้หนูต้องเขียนอย่างนี้ถ้าหนูจะเขียนก็คือตรงเนี้ยคือคนที่เป่าอะไรเป่าคุยแล้วตรงนี้ก็คือคนที่สีอะไรสีซอเพราะฉะนั้นคนตรงกลางคือคนที่เป่าคุยได้แล้วก็สีอะไรได้ <lle. S 1> มันเป็นแค่บางคนไม่ใช่ทุกคนอ๋อ or, ไม่อ๋อต้องวาดอย่างนี้ครับงั้นเวลาวาดต้องวาดอย่างนี้ อย่างเวลาน้องวาดคําว่าเป่าคลุยเนี่ยนราจะต้องวาดให้มันซ้อนกับสีซอแต่มันเหมือนอินเตอร์เซ็กันไม่ใช่ล้อมรอบถ้าล้อมรอบคือทุกคนจาไหมโอเคอ่าเท่าเคต่อเลยครับขีดคําว่าตีกลองไอ้เคำว่าทุกคนเท่าทีแสดงว่าคนเป่าคุยทุกคนย่อมตีอะไรแสดงว่าอย่างเงี้ยเป่าคุยต้องอยู่ในตีกลองแล้วจริงไหมแสดงว่าเราต้องวาดตีกลองอะล้อมรอบเป่าคุยทีนี้คําถามคือเราต้องล้อมรอบทั้งหมดสีซอได้ไหม ไม่โจทย์ไม่ได้พูดจริงไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปล้อมรอบไม่เกี่ยวสีซอสีซอมันช่างมันเข้าใจไหมน้อยจะต้องวาดล้อมรอบตรงคําว่าเป่าคลุยตรงนี้อันนี้คือตีกลองเข้าใจยังคือตีกลองอ่ะล้อมเป่าคลุยแต่ไม่ต้องไปล้อมสีซอช่างมันสีซอจะเป็นเขาช่างมันเข้าใจไหมเพราะสีซอเขาไม่ได้บอกอะไรเข้าใจไหมมันอาจจะมีคนที่ตีกลองได้แต่สีซอมไม่เป็นก็ได้ใช่ไหมเข้าใจไหมตรงนี้เราไม่รู้อ่านต่อข้อที่สามหนึ่งสองสามไปครับ ขีดเส้นใต้คําว่าทุกคนแสดงว่าคนที่ตีกลองทุกคนย่อมดีดอะไรได้แสดงว่าดีดพินต้องล้อมรอบตีอะไรแต่ต้องล้อมรอบสีซอไหมไม่ไม่เกี่ยวเราจะล้อมเฉพาะตีกลองแสดงว่าตรงเนี้คือดีดพินโอเคนะพี่มีคำถามสามคำถามฟังดีๆนะสามคำถามตอบให้ได้คำถามที่หนึ่ง ทำไมสีซอไม่ล้อมเป่าคุยตอนแรกตอบบางคนคำนามที่สองทำไมตีกองต้องล้อมรอบเป่าคลุยทั้งหมดทำไมดีดพินต้องล้อมรอบตีกองทั้งหมดทุกคนเข้าใจยังคือคําว่าทุกคนบางคนมันจะวาดไม่เหมือนกันเข้าใจนะและนี่คือคําถามข้อที่สี่อ่านด,างดาง 1, 2, ังๆหนึ่งสองแซมแปลว่าจ้อยต้องอยู่ในเป่าอะไร มองในรูปนี้เป่าคุยมีกี่โซนโซนซ้ายใช่ไหมกับโซนอะไรโซนขวาตรงกลางจริงไหมแสดงว่าจ้อยอาจจะอยู่ทางซ้ายได้ไหมพูดได้หรือจ้อยอาจจะอยู่ตรงกลางได้ไหมพี่ถามนะถ้าจ้อยอยู่ทางซ้ายอ่ะจ้อยสีซอได้ไหมได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าจ้อยอยู่ตรงกลางจ้อยสีซอได้ไหมอย่างนี้แปลว่าจ้อยสีซอได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ ไม่เข้าใจไหมไม่รู้ด้วยอาจจะได้ไม่ได้ไม่รู้จริงไหมแต่เชื่อกับเชื่ออะไรอย่างไหมจ้อยตีกองได้จริงไม่จริงทําไมถึงจริงก็มันอยู่ในตีกองไงแล้วจ้อยดีดพินได้ไหมได้ด้วยจริงไหมโจทย์ถามว่าข้อใดนั้นสมเหตุสมผลเตรียมตัวข้อหนึ่งจ้อยดีดพินได้จริงไม่จริงกี่เปอร์เซนต์ตอบข้อไหนจบเชิญครับ แค่นี้จริงๆทำไมข้อสองผิดคือมันอาจจะสีดีสีได้ก็ไม่รู้จริงไหมทำไมข้อสามถึงผิดจ้อยดีผิดไม่ได้ดีได้จ้อยดีได้ก็มันอยู่ในดีดีนี่แหะทำไมข้อสี่ถึงผิดเราไม่รู้อยู่แล้วจริงไหมว่าสีซอเราสรุปอะไรไม่ได้อยู่แล้วจริงไหมทำไมข้อห้าถึงผิดจ้อยตีกองได้เพราะมันอยู่ในดีกองเข้าใจยังออกอย่างงี้หนึ่งข้อทุกปีขอให้ทำไม่ได้นะสรุปมันมีคำสองคำ ทุกคนกับบางอะไรตอบพี่ดิถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าบางคนหรือทุกคนถ้าจะวาดรูปเนี่ยต้องใช้คำว่าบางคนหรือทุกคนที่จะล้อมรอบทุกคนถ้าดูคนต้องล้อมนี้แต่ถ้าอย่างเงี้ยคือบางอะไรบางคนโอเคนะฝากด้วยนะสุดยอดเอา้าทานจากข้อสิบอไปดูสิบสองครับเป็นเรื่องการอ้างเหตุผลเหมือนกันอ่าเตรียมตัวนะเริ่มชา้าๆก่อนเหตุข้อที่หนึ่งหนึ่งสองสมอ่าน ขีดคำว่าทุกคนอย่างนี้แปลว่านักร้องทุกคนย่อมเป็นนักอะไรแสดงว่าถ้าพี่มีนักร้องอยู่รูปหนึ่งเป็นรูปวงกลมอย่างนี้ต้องล้อมรอบด้วยใครเข้าไปเลยนักแสดงเพราะนักร้องทุกคนย่อมเป็นนักแสดงอ๋อไม่อ๋อออนะต้องว่าล้อมรอบนะต่อมาครับข้อที่สองนักร้องจะไปซ้อนกับผู้กำกับได้ไหม ไม่ได้เพราะพุ่มกับไม่เกี่ยวจริงไหมแสดงว่าผู้กำกับเนี่ยต้องแยกออกมาจากนักอะไรแต่ถามว่าผู้กำกับอาจจะเป็นนักแสดงได้ไหมหรืออาจจะไม่เป็นเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยพ้กำกับอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับนักร้องแต่ว่าจะอยู่ในนักแสดงหรือไม่อยู่นี่เราไม่รู้จริงไหมแสดงว่าผู้กำกับเนี่ยแยกออกมาเลยดาเป็นใครดาเป็นนักร้องแสดงว่าดาต้องอยู่ในอะไร อยู่ในนักร้องเพราะฉะนั้นดาอยู่ในนักร้องคําถามถ้าดาอยู่ในนักร้องดาย่อมเป็นนักแสดงไหมแต่ใช่ผู้กํากับไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าผลก็คือดาเป็นนักแสดงก็ถูกต้องชอย้อไหนถูกจบครับยังไม่ทได้ทําอะไรเลยตอบแล้วเพราะฉะนั้นขอฝากด้วยนะโจทย์ที่มันจะมีวารดรูปมันจะมีอย่างเงี้ยไอ้ที่มันวาอยดบงเงี้ยแถมดูอย่าลืมคำสองคำคำว่าบางคนกระทุกอะไร ต่อมาข้อ13อ่าอันนี้แหละครับถ้าจะเสียเวลาก่อนนี้แหละครับเตรียมตัวนะครับ1 2 3่งสองขีดคำว่าโพจที่2ี่สรู้ป่ะพอมีคําว่าโพดที่20หลายคนต้องนึกถึงบทเรื่องนี้ครับลำดับอนุกรมเคยเรียนไหม <S <S ชอบไหมมันง,งงๆอ่ะพี่อุย๋ยนะครับอะไม่เป็นไรครับชอบไม่ชอบเดี๋ยวเรามาช่วยกันทีนี้จะเล่าให้ฟังครับตัวแรก100คูณอะไร เราเรียกอันนี้ว่า A1 เขียนตามพี่ครับ A1 ตัวที่2ครับ99คูณ5ครับ A อะไรครับ A2 ครับต่อมาครับ98คูณ7 A อะไรครับ A3 ครับขอบคุณมากครับ97คูณ 9a อะไรครับ A4 แล้วก็จุดจุดจุดโทษนะฮะหมายว่าอะไรฮะอ้าวแล้วตัวสุดท้ายเนี่ย A ออะไรฮะ a n ใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าจบที่เท่าไหร่ใช่ไหมแสดงว่าตัวนี้คือ a อทีนี้ประเด็นคือโจทย์เขาถามพจน์ที่เท่าไหร่เขาเรียกว่า A อะไร A 2ยี่สิบซึ่งถามว่าน้องรู้ไหมว่าเลขอะไรมันไม่ไม่รู้ครับไม่มีใครรู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าอยากรู้ต้องหาครับทีนี้เราจะหายังไงครับตั้งใจครับเราจะหายังไงง่ายๆเลยครับเราก็ต้องสังเกตว่าไม่ว่าจะ A อะไรก็ตาม มันจะเกิดเลขกี่เลขคูณกันสองเลขไม่ว่าจะเป็น A อะไรก็ตามมันจะเกิดเลขสองเลขคูณกันถ้าน้องสังเกตดีๆเลขตัวแรกเริ่มต้นจากหนึ่งอะไรดังๆหนึ่งรถาดจากร0อยเหลือเท่าไหร่ถาดจากเกาเก้าเหลือเท่าไหร่มันทำไมลงเรื่อยๆลดทีละเท่าไหร่เราเรียกการลดทีละหนึ่งว่าลำดับเลขคณิตเคยได้ยินไหม แล้วเลขคณิตมันจะมีสูตรที่น้องต้องจําก็คือสูตร An สูตร An ใครจำไม่ได้จดนะครับสูตรจะเป็น A1 บวก N อะไรครับ n 1ลบหนึหนูจําได้ด้วยเหรอนะครับโหดีมากเลยลําดับเลขคณิตนี่ออกข้อสอบ Onet ทุกปีจดไว้เลยเราเรียกลําดับเลขคณิตเขียนโน้ตไว้ใครไม่รู้สูตรจดไว้ <c oughs> An จะเท่ากับ A1 บวก n ลบหนึ่ <c oughs> ก็คือพจน์แรก พจน์แรกก็คือ1อะไรของเรา100ตัวนี้ตัวเริ่มต้นคือ100 A1 ตัวนี้ก็คือ100ส่วน D ก็คือเลขที่มันลดลงลดทีละเท่าไหร่ลดทีล 1. ะ1นั้น d ต้องเป็นลบอะไรดงงดี d ต้องเป็นลบ1ทีนี้เป้าหมายคือเราอยากได้ตัวที่ยี่อะไร20เพราะฉะนั้นหนูก็แทน n เป็น20เราเรียกตัวนี้ว่า A อะไรดังๆ a 20 a 1ขึ้นด้วยเท่าไรห0 0งขอบใจมาก n ก็คือ20ลบ1 20ลบ1เหลือสอะไร 1 9 D กดีก็กระโดดทีละลบอะไรลบห่งเขียนครับไม่ต้องรีบนะฮะแทนสูตรธรรมดานี่แหละน้องครับลบหคูณ19ก็ได้ลบอะไรครับลบ19ลบ19ไปหักจาก100เหลือ80เท่าไหร่นะครับ81แสดงว่าตอนนี้พี่อุ๋ยรู้เลขตัวแรกที่ขึ้นหรือยังรู้แล้วเลขที่ขึ้นพอที่2ีที่โจต้องการเนี่ยมันต้องขึ้นด้วย80อะไรชัวร์เนี่ยน้องรู้แล้วขึ้นด้วย 81. ปัญหาต่อไปก็คือมันมี81ที่ขึ้นกี่ข้อ2ข้อไม่ใช่ข้อ1แน่นอนไม่ใช่ข้อ2แน่นอนไม่ใช่ข้อ3แน่นอนอยู่ที่ตัวหลังทุกคนไปดูตัวหลังครับตัวหลังของตัวแรกคือเลขอะไรที่โจทย์ให้มาครับ3ตัวหลังนะของตัวแรกที่โจทย์ให้มาคือ3ถัดจาก3ต่อไปเป็นไงครับ5เก่งมากถัดจาก5เป็นเท่าไหร่7อย่างนี้มันเพิ่มทีละเท่าไหร่อย่างนี้เขาเรียกว่าลบ2หรือบวก2 โอ้โหสุดยอดจริงอ่ะเฮ้ยเจ๋งอน่ะน้องอย่างนี้แปลว่าตัว A1 ต้องเป็นเท่าไหร่ละ A1 ตัวแรก3แล้ว D ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ละ2เนี่ย D ก็ต้องเป็น2อละนะครับ D ของเราก็จะต้องเป็น2แลละเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราก็คือตัวที่20อ่าช่วยกันนะครับ A20 เริ่ม A 20ก็ขึ้นด้วย A1 ก่อน A1 เท่าไหร่3เราเปลี่ยนตัวขึ้นของเราเป็นเลขชุดของเราคือเลข3 บวก n ลบ1 2ลบ1เหลือเท่าไหรไอ้อไม่ใช่20ลบ1เหลือส0อะไร19ขอโทษส่วนดีก็กระโดดทีละเท่าไหร่เมื่อกี้ทีละ2ช้าๆนะ19คูณ2ได้9ได้30เท่าไหร่ก่อน38 38บวก3ได้4อะไร41แปลว่าตอนนี้เรารู้ตัวข้างหลังยังพลที่20ตัวข้างหลังของเราต้องเป็น4อะไร41ซึ่ง้้เป็น41คําคำตอบคือใช้ข้อไหนใช่ตอบข้อ4พี่ว่าก็โอเคนะ คือข้อนี้มันต้องจำอะไรอย่างเดียวจำสูตรจริงๆถ้าไม่จำสูตรนั่งไล่ได้ไหมแต่มันมันนานหน่อยไปดูข้อ14ครับข้อ14ีเขาพูดคำว่าเลขคณิตไหมครับไม่พูดคำว่าเลขขาคณิตไหมครับไม่เขาพูดแค่ล,ลำดับจำกัดลำดับจำกัดคือลำดับที่มีจำนวนพจน์ครบมีสิ้นสุดแค่นั้นเองพี่ไม่รู้นะว่าน้องสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่า พี่อให้น้องมองลำดับที่โจทย์ให้มาลองสังเกตครับอย่าเพิ่งบูอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิง่งไปตอบอะไรก็ตามน,น,นะให้สังเกตคุณเห็นอะไรจากเลขที่ให้มามันมีลบอ่ะมันมีลบยังไงอธิบายมันมีลบยังไงตัวแรกเป็นลบไหมตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแปลว่ามันเป็นลบขั้นกันใช่ไหม เราจะสังเกตได้ยังไงว่ามันเป็นลบตัวไหนบ้างพี่ว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเลขคี่ใช่ไหมถ้าน้องสังเกตดีๆนะตัวแรกเนี่ยมันขึ้นด้วยเลขอะไรก่อนตัวที่สองเป็นหกใช่ไหมตัวถัดมาเป็นเลขอะไรเก้าตัวถัดไปเป็นสิบสองแล้วก็มาเป็นสิบอะไรสิบห้าแล้วที่สําคัญตัวล่างของตัวแรกคือเลขอะไรสามแล้วมาเป็นสี่แล้วก็มาเป็นห้าแล้วก็มาเป็นหกแล้วก็มาเป็น คิดเหมือนพี่ไหมพลดลบเนี่ยมันเป็นพ์ที่เป็นเกี่ยวกับเลขคี่เลขคู่ทุกเลขจะเป็นอะไรหมดบวกเพราะฉะนั้นเอาตรงๆน้องว่าข้อหนึ่งผิดไหมพี่วันไม่น่าจะไม่น่าจะใช่เพราะยี่สี่มันเป็นเลขอะไรเลขคู่ไม่น่าจะติดอะไรติดลบไม่น่าใช่ <c oughs> ข้อสองก็ทำไมผิดไหมผิด,ผดเพราะว่ายี่สี่กับสิบเป็นเลขอะไรเลขคู่ไม่น่าจะติดอะไร ไม่น่าจะติดลบทีนี้ถ้าน้องสักเกตดีๆอ่ะน้องจะเหลือสามชอยทีนี้ไอ้สามชอยนะเอาตรงๆเลยนะข้อที่ห้าผิดไหมทำไมถึงผิดเลขคี่มันต้องติดอะไรใช่ถ้าให้หนูเดาระหว่างข้อสามกับข้อสี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมถึงรู้อ่าเดี๋ยวอธิบายกา่อ,รอรกนรู้ได้ไงความรู้สึกก่อนรู้ได้ไง ยี่สสี่เป็นเลขคู่สิบก็เป็นเลขคู่เลขคู่มันต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมถ้าเลขขี้ขบบนข้างล่างก็ต้องเป็นเลขอะไรเลขขี้แสดงว่ามันจะขบบนเป็นคู่ข้างล่างเป็นขี้อย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าพจต์แต่ละพจน์เนี่ยมันชัดเจนเลยถ้าเลขขี้บนข้างล่างก็ต้องเลขขี้ถ้าขบบนเลขคู่ข้างล่างเลขคู่จริงไหมแสดงว่าข้อที่น่าจะอยู่ในนี้คือข้อสามจบถูกต้องครับอ๋อยังคือใช้การสังเกตมันสังเกตมันไม่มีอะไรแต่ถามว่าถ้าคนที่นึกไม่ออกเขาไล่ได้ไหม ได้อพิษฐาตโตตรงอย่างข้างบนเนี่ยมันเพิ่มทีละเท่าไหร่ทีละสามถจากสิบห้าต้องเป็นเท่าไหร่เดาสิบแปดจากสิบแปดต้องเป็นเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดจากยี่สิบเอ็ดต้องเป็นเท่าไหร่จากยี่สิบสี่ต้องเป็นเท่าไหร่แล้วก็จบด้วยสามอะไรที่โจทย์ให้มาใช่ไหมและข้างล่างสามไปสี่ไปห้าไปหกเพิ่มทีละหนึ่งใช่ไหมถัดจากเจ็ดต่อไปไปเนเลขอะไรแปดถัดจากแปดต่อไปเปเนเลขอะไรถัดจากเก้าต่อไปเปเนเลขอะไร สิบถ้าจากสิบเป็นเท่าไหร่สิบเแล้วพจน์ที่เป็นติดลบก็คือพจน์ที่เป็นเลขคี่สิบแปดส่วนแปดติดลบไหมยี่สิบเอ็ดส่วนเติดลบไหมยีสิบสี่ส่วนสิบติดลบไหมยี่สิบเจ็ดส่วนสิบเอ็ดติดลบไม <Okay. S 1> จบก็คือข้อสามก็คือนี้นี่แหละอ๋อยังโอเคครับไปดูข้อสิบห้าครับ่านะข้อสิบห้าสิบห้าอ่าดูข้อสิบห้ามาแล้วนี่มาแล้วสิบห้าแล้วหนึ 1, 2, ่งสองแามเอบี A, B, เป็นจำนวนอะไรพูดกันเลย อ่าแล้วขีดจะได้ครับว่าเลขาคณิตนี่แหละนี่แหละเลขาคณิตนี่แหละเคยเรียนเลขาคณิตไหมอ่าเลขาคณิตนะเลขาคณิตเนี่ยมันจะเพิ่มโดยการบวกดีหรือการคูณอาอันนี้รู้จักใช่ไหมอ่าถ้า,มา,ถา,ถาไม่รู้จักเดี๋ยวพี่เขียนนี้ดูสมมุติถ้าเป็นตัวแรก A1 A2 A3 แล้วก็จุดจุดจุด,จดอันนี้เราเรียกว่า A อเนเคยได้ยินใช่ไหมถ้าเป็นเลขคณิตขออนุญาตเขียนคําว่าเลขนนะย่อๆเลขคณิต a1 ตัวเนี้ยตัวถัดไปเขาจะเรียก a1 บวกดีใช่ไหมครับตัวถัดไปจะเป็น a1 บวกกี่ดี2ดีส่วน an จะเป็น a1 บวก n อะไรที่ให้ท่องไปวอยี้ n ลบ1ดีอันนี้คือสูตรเลขคณิตแต่ถ้าเป็นเลขาคณิตเลขาคณิตตัวแรก a1 ตัวถัดไปจะเป็น a1 คูณอะไรคูณ R เนี่ยมันจะคูณ R อย่างเงี้ยตัวถัดไปจะเป็น a1 แล้วคูณด้วย R เบิ้ลกำลังอะไร จนไปถึง A n มันจะเป็น A1 วงเล็บอกำลัง A n ลบอะไรใช่จดตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่่อยคลองเรื่องเลขกับเลขคาคอยจำแค่นี้พอคือนี่คือธรรมชาติของลำดับเลขกับเลขานาะธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จำว่าเลขอันนี้ก็เพิ่มโดยการบวกเข้าไปเ,าเลข,ขาเพิ่มโดยการคูณเข้าไปคือข้อสอบมันจะออกเน้นประมาณแค่ตรงนี้เองให้เด็กจับประเด็นได้ว่าถ้าเป็นบวกดีนะก็คือเลขคณิต ถ้าเป็นคูณอานะก็เลขาโอเคอ่าอเท่ากัเสร็จมีอะไรให้ดูสแสดงว่า A1 ก็คือตัวธรรมดา A1 แต่ถ้าเป็นเลขาคณิตไหนตอบดังๆนี้มันจะเป็น A1 อะไรถ้าเป็นเลขาคณิต a 1 r แต่ถ้าเป็นพจน์ที่3มันจะเป็น a 1 r กําลังอะไรําลัง2โอเคไหมทีนี้พี่ถามน้องว่าโจทย์บรรทัดที่2องเขาบอกว่าให้3ให้ A แล้วก็ให้ B เป็นลำดับเลขาคณิตแสดงว่า3เนี่ยเปรียบเสมือน a อะไรดังๆ A1 แสดงว่า A ตัวเนี้ยเปรียบเสมือน a อะไรหรือ A1r ได้ไหมครับได,ได้ครับให้เดาครับ B ที่เป็น A3 มเนี่ยมันก็คือ A1 อะไร A1r กํ 1, ากำลังสองอทุกคนเขียนแสดงว่าที่โจทย์ให้3มาให้ A มาให้ B มาเนี่ยมันก็เหมือนเป็น A1 หละ ถัดไปก็เป็น a 1 r แล้วถัดไปก็เป็น A1r กำลังสองแล้วแต่ถามว่าเรารู้แค่ a1 ตัวเดียวเรารู้ A กับ b หรือ,อย,ยังยังไม่เป็นไรครับเพราะโจทย์ใจดีครับไงนะครับเขาบอกว่า 3A b เท่ากับ216รอน้องสังเกตแล้ว3ามคืออะไร <S 2> <S 2> มันเอาอะไรมาคูณกันเอาสามตัวคูณกันเอาใครครับเอาใครมั่ง ตัวแรก a 1ใช่ไหมกับอะไรใช่ไอเดียนี้ที่เป็น a 1 r ใช่ไหมกับอะไร b a 1 r กํลาลังสองใช่ไหมสแสดงว่าถ้าพี่เอา3ตัวนี้มาคูณกันมันก็จะอยู่ในสภาพที่เป็น a 1คูณกับ a 1อะไร a 1 r คูณกับ a 1 r กํลาลังอะไร r กํลาลังสอเขาบอก3ตัวคูณกันได้200เท่าไหร่พูด2 1 6เพราะฉนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนก็คือ216กเก็ตยังอ่าเขียน ความหมายมันก็คืออย่างนี้แหละก็คือเขาจะบอกว่าอ๋อสาตัวนี้คูณกันก็คือนี้นี่เองแล้วน้องครับสังเกตไหมครับ A1 ครับ A1 ครับ A1 ค,ค,ครับกี่ตัวแสดงว่า A1 คูณกัน3ตัวก็คือ A1 ยกกำลังอะไรที่ที่เด็กกว่าน,นั้นก็คือ R ครับแล้วก็ R ากำลัง2ครับคูณกันก็เป็น R กํากำลังอะไรเหมือนกันกำลัง3แสดงว่า A1 ก็ยกกำลัง3 R ก็ยกกำลังอะไร3ให้น้องเดา 216มันเกิดจากแม่แม่หนึงคูณกัน3อันมากกว่า5แต่ไม่ใช่7น้องน่าจะเดาได้แสดงว่า2องหนึ่งก็คือ6กกำลังอะไรเหมือนกันหกกำลัง3ามจำไว้เลยหกคูณหคูณหกได้สองสังเกต A 1ก็ยกกำลัง3 r ก็ยกกำลัง3 6ก็ยกกำลังถอดกำลัง3ออกเหลืออะไรดังๆ A 1กับ R แล้วก็เท่ากับ6 แปลว่าโจทย์ข้อนี้ตั้งใจจะบอกน้องว่า a 1น r คือ6แล้วใครคือ a 1น r ตัวไหนตัวที่2 a ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ไตัวที่2องเนี่ย a ห r ซึ่ง a ห r ก็คือ6เพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ a 1น r แล้วคือ6ถ้ารู้ a 1น r คือ6แสดงว่า a ตัวนี้ก็ต้องคืออะไรด้วย6พี่ถามตรงๆเลยนะไม่ต้องคิดเยอะนะพจน์แรกเท่าไหร่นะเมื่อกี้สพจน์ที่สเป็นเท่าไหร่นะเมื่อกี้ห มันคูณอะไรเข้าไปคูณ2ถ้าคูณ2เข้าไปแปบลบว่าตัวต่อไป6คูณ2ต <12. S 2> ้องเป็นเท่าไหร่ชัว12เพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่า B ก็คือ12แสดงว่าลำดับอันนี้เราได้ A กับ B เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากไหนตอบไปชื่นใจดี A เท่าไหร่นะเมื่อกี้หกเท่าไหร่นะสิ 12. โจทย์ถามว่าลำดับในข้อใดเป็นลำดับเลขคณิตให้น้องจัดการเอา a กับ b ไปทำไมช้อย แทนชอยอเดี๋ยวพี่แทนให้ดูน้องดูอย่างเดียวกันนะครับเริ่มนะครับโพดแรกนะครับ3โพที่ 2a ก็คือ6โพดที่3 B ลบ1 12ลบ1เป็น11ถามหน่อยถ้าเป็นเลขคณิตมันต้องเพิ่มบวกโดยการบวกเลขเดิมใช่ไหม3ไป6บวก3แต่6บวก3ใช่11มั้ยไมไม่ใช่แปลว่าข้อ1ไม่ใช่เลขคณิตข้อที่2ครับ3ครับตัวที่ 2a ก็คือ6ครับอันที่3 B ก็คือ12ลบ2คือ10 สามไปหกบวกสามหกบวกสี่เป็นสิบใช่เลขคณิตไหมครับไม่ใช่ไม่เท่ากันผ่านครับต่อมาข้อสามครับอันแรกสามครับอันที่สองเอคือหกครับอันที่สามบีสิบสองลบสามคือเก้าสามไปหกบวกสามหกบวกสามเป็นเก้าใช่ไหมครับตอบข้อไหนเลขคณิตข้อสามจบเชิญอ่ะทีนี้ไหนไหนก็มาถึงตรงนี้แล้วพี่จะบอกสูตรพิเศษให้น้องจําสำหรับใครที่คิดว่าอยากจะเก็บลำดับเลขคณิตกกบเลขาคณิตฟังดีๆนะครับ อนุกรมออกประมาณ5ข้อ5ข้อเยอะไม่เยอะเยอะอ่ะทีนี้จทย์นิดนึงครับเลขคณิตเราจําสูตร a n ได้หรือยังได้แล้วเอาไหนตอบให้พี่อุ๋ยชื่นใจหน่อย a n สูตรเลขคณิตว่ายังไง a 1อะไร a 1บวก n ลบ1ดีใช่ไหมแต่น้องเคยจําสูตรนี้ไหม s n s n ก็คือเอาทุกตัวมาทําอะไรกันบวกกันสูตรนี้ครับพี่ให้น้องจำครับ n ส่วน2 วงเล็บด้วย 2a1 บวก n ลบ 1d จดสูตรนี้ถ้าใครรู้อยู่แล้วก็จดด้วยจะได้เป็นการย้ำเตือนว่าสูตรนี้พี่อุ๋ยเตือนว่าออกนะถ้าใครจะจำสูตรอีกสูตรหนึ่งเพิ่มแล้วแต่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ o อเนออกแค่2อ,อันนี้ไหนๆก็มาเลขอนิตแล้วเลขาไม่น้อยนะ เมื่อกี้ให้น้องจำว่าเลขา AN สูตรว่ายังไงจำได้ไหมเอ่ยเอหนึ่อะไร A1 วงเล็บ r ากำลังอะไร N-1 ลบหนโหสูตรนี้ต้องแม่นนะบางคนบอกพี่ทำไมเรียกมันสูตรเยอะจังครับก็ไม่ได้ให้น้องท่องแค่วันเดียวนี่อีกนานกว่าจะสอบแต่เราก็ต้องท่องทุกอะไรทุกวันพยันนึกลืมอมไหรก็ท่องทุกวันเออหลายคนชอบไปท่องมไหรแล้ว่าเวลาจะสอบ ก่อนสอบหึงวันแล้วมันลนเข้าใจไหมครับมันลนนะครับอย่าลืมนะวันหนึ่งมันไม่สอบวิชาเดียวมันสอบหลายวิชาเอ้าอีกสูตรหนึ่งใครจาสูตรเอได้เลขาได้ขอจําได้นี่เก่งมากเลยสูตรมันยากหน่อย A อะไรขึ้นก่อน A1 วงเล็บใหญ่ R กําลังอะไร n ลบหส่วน R ลบหเนี่ยเป็นสูตรที่เด็กจํากันไม่ได้เยอะมากจดสูตรนี้ด้วยครับ ติวเข้มรอบแรกเสร็จแล้ววันนี่เรียบร้อยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยกันหรือยังครับตอนนี้ไปพักสมองกันหน่อยดีกว่านะครับผมกับสาระดีๆจากทางรายการครับไปฮะสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วง Road to You เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยกับพลิกต่างๆในการทำพอร์ตเฟลโลครับและวันนี้ครับเราอยู่กันที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย,รยธรรมศาสตร์ครับผมน้องๆที่สนใจวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ <S <S และตอนนี้ครับเริ่มอยู่กับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรหม่อมหลวงพิริพันธ์บริพัตรรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผม <S <S สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตถามคำถามแรกเลยนะครับว่าทางคณะนะครับมีการรับในรอบพอร์ตเฟลโลอย่างไงบ้างครับ เรามีรับทั้งหมด20คนนะครับสำหรับหลอดคโอโดยแบ่งเป็น4สาขาด้วยกันคือการระหว่างประเทศการืรงการปกครองแล้วก็บริหารธุรกิจและอีกสาขานึงคือโครงการภาพภาษาอังกฤษของเราครับคือโครงการ BIR ที่ท่าพระจันทร์ครับเกณฑ์ในการรับสมัครมีอะไรบ้างครับก็นักศึกษาต้องมีนักเรียนต้องมีความโดดเด่นในเรื่องการแข่งขันในระดับ นานาชาติหรือระดับประเทศนะครับ,รบซึ่งเป็นการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจทางด้านสังคมศาสตร,ร์หรือ,อนักเรียนที่มีกิจกรรมเป็นผู้นํากิจกรรมที่โดดเด่นในเรื่องการบางเท็นประโยชน์<ม>แล้วก็ได้รับการยอมรับในในพื้นที่นะครับดังนั้นเราจะเปิดกว้างสําหรับเด็กที่มีความสามารถทางสังคมศาสตร์แล้วก็เด็กที่เป็นนักกิจกรรมที่ทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วย ครับครับแล้วที่อย่างนี้มีเกณฑ์เกณฑ์เฉลี่ยขั้นต่ำไหมครับผมเกณฑ์เฉลี่ยขั้นต่ำอยู่ที่3.75ครับของของมปลายแล้วก็เราอยากจะได้นักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษด้วยรับนั้เราก็จะมีคุณสมบัติทางด้านภาษาอังกฤษนะครับและความสามารถภาษาอังกฤษเนี่ยครับวัดจากอะไรครับอาจารย์ก็มีการสอบ TOEFL หรือเป็นคะแนน3.5าในในในส่วนของภาษาอังกฤษในระดับมปลายนะครับ ครับผมแล้วในส่วนของสิ่งที่ทางอาจารย์หรือว่าทางคณะนะครับต้องการที่จะเห็นจากพอร์ตฟิลอของน้องๆนะครับคืออะไรครับแน่นอนที่สุดเราอยากเห็นความรู้ความสามารถนะครับทางด้านสังคมศาสตร์แล้วก็ทางด้านรัฐศาสตร์ครับซึ่งสามารถเกี่ยวข้องได้ทั้งกับการเมืองการปกครองการบริหารงานภาครัฐหรือว่าการระหว่างประเทศมีมีหลายอย่างนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังอยากเห็นน้องน้องนักเรียนที่มีความสามารถพร้อมกับความคิดที่ เปิดกว้างความคิดที่แปลกใหม่นะครับ,รบมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีทัศนคติในเชิงบวกบในเรื่องของการอยากจะเห็นสังคมที่ดีขึ้นอยากจะใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒน,นาสังคมของตัวเองดังนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันประกอบกันไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ความสามารถเท่านั้นนะครับ,รบแต่เป็นทัศนคติด้วย อาจารย์มีตัวอย่างของผลงานทางด้านรัฐศาสตร์หรือว่าทางสังคมศาสตร์บ้างไหมครับว่าเป็นอย่างไงบ้างน้องคนไปทําอะไรบ้างเนี่ยครับก็เป็นการแข่งขันภายในประเทศในระดับประเทศหรือต่างประเทศนะครับหรือการเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศเช่นการประชุมสประชาชาติหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การอาเซียนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะวัดว่านักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ที่นี้เราอยากจะให้ เราอยากจะเห็นประสบการณ์ให้นักศึกษาเหล่านี้เนี่ยนักเรียนเหล่านี้มีมีประสบการณ์เข้ามาเป็นพื้นฐานความรู้ครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้อาจารย์ช่วยฝากคําแนะนําถึงน้องในการเตรียมตัวเพื่อจะสอบเข้าในคณะรัฐศาสตร์นะครับครับก็สําหรับน้องๆที่สนใจคณะรัฐศาสตร์าลยธรรมศาสตร์นะครับการเตรียมตัวง่ายๆครับน้องๆควรจะต้องติดตามข่าวสารนะครับทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะครับ มีความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกให้เยอะๆนะครับแล้วก็พยายามทํากิจกรรมที่ตัวเองสนใจจริงๆนะครับรวมถึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็สะสมทัศนคติที่ดีต่อสังคมนะครับต่อส่วนรวมซึ่งถ้ามีคุณสมบัติต่างๆที่ที่กล่าวมาข้างต้นก็จะเป็นประโยชน์มากต่อการกระบวนการคัดเลือกแล้วก็ในการเป็นนักศึกษา ของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมครับผมวันนี้น้องๆก็ได้รับแนวทางในการทำพอร์ตโฟลโอไปเยอะพอสมควรเลยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับอันดับแรกเลยคือน้องจะต้องรู้ตัวเองก่อนค่ะว่าน้องชอบเรียนในสาขาวิชาอะไรใช่ไหมคะแล้วน้องก็พาตัวเองนะคะไปอยู่ในกิจกรรมหรือแวดวงในสถานการณ์แบบนั้นให้น้องทําผลงานทํากิจกรรมอะไรที่น้องชอบเพื่อที่จะ เชื่อมโยงไปถึงคณะและสาขาที่น้องอยากจะเข้าเรียนใช่ไหมคะช่วงม .4 ถึงช่วงม .6 จะเป็นช่วงเก็บผลงานก็ให้น้องๆน,นะคะทำกิจกรรมทําผลงานสะสมผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่มหาลัยตั้งเกณฑ์ไว้แล้วก็รวบรวมผลงานเก็บไว้ในในไฟล์ที่ที่น้องสามารถหาง่ายอะคะ่ะแล้วอันดับที่2นะคะก็หลังจากที่มันผ่านช่วงเก็บผลงานมาแล้วช่วงม6กก็คือเป็นช่วงที่น้องจะต้องเริ่มเริ่มร่างพอร์ตนะคะเป็นโครงสร้างไว้ ก็เอาผลงานมาเรียงแล้วแบ่งหมวดหมู่อะค่ะเป็นผลงานแบบทางด้านวิชาการทางด้านคุณธรรมจริยธรรมทางด้านกีฬาตามความถนัดของน้องหลังจากที่น้องนําข้อมูลมาเรียบเรียงแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็ให้น้องอะเอาเข้ารูปเล่มค่ะแต่การออกแบบอะไรเนี้ยค่ะก็อยากจะให้น้องๆค่ะทำด้วยตัวเองก็อยากจะฝากว่าให้น้องๆทุกคนนะคะค้นหาตัวเองให้เจอแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่ะไม่ไม่ต้องทําอะไรตามใครถึงแม้ว่า เราจะดูข้อมูลจาก Google ก็จริงแต่ว่าข้อมูลที่เป็นตัวตนของเราจริงๆค่ะทำให้เราได้มายืนอยู่ในที่ที่เราควรจะยืนสำหรับวันนี้หมดรางแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วตามไปดูกันครับว่าพี่ปลื้มจะพาไปโรทัยู่ที่ไหนส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอีกครึ่งทางครับน้องตั้งใจข้อที่16 1 2 3ขีดคำว่าเลขาคณิต มาขีดเลขาเลยเจอเลขาขีดเลขาเลยแปลว่าโจทย์คราวนี้เป็นเลอะไรครับเลขาครับช้าๆนะครับใครเป็น A 1ตัวแรกหกเขียนไปเลข A ่มันคูณอะไรได้12ครับต่อมาดังรับคูณ2ครับแปลว่า R เป็นอะไรนั่นเอง2แล้วมันคูณไปเรื่อยๆจนถึงโพ์สุดท้ายโพสสุดท้ายเราให้ชื่อว่า A อะไรก่อน A n พี่มีคําถามหนึ่งคำถาม รู้ยังว่ามีกี่พจน์ยังหาได้ไหมหาได้เพราะเรามีสูตร A n. เอเอ้าไหนตอบไปชื่นใจหน่อยสูตรเอว่ายังไงเลขาเอเท่ากับ A-1 วงเล็บ R ยกกำลัง N-1 A-N ลบ1 A n. แทนด้วย1 0 0่ันเท่าไหร่ที่โจทย์ให้มาดังๆ1,2,3 1,536 A-1 แทนเท่าไหร่ที่เรารู้ตัวแรก6แล้ว R เท่าไหร่เมื่อกี้2ติดกำลัง n ลบ1เขียน นะมีโอกาสแล้วนะโอเน็ตนะนะทำไม่ได้น้องครับพี่ขอเตือนครับอย่าเอา6คูณกับ2ครับทาไมทางขาวา6คูณ2ไม่ได้เพราะ2มันอยู่ในวงอะไรวงเล็บแต่เราสามารถย,าย้าย6ไปหารพันหได้ไหมได้ให้หนูเอา6ตัวเนี้ไปหารพันห้าามครับหารเลยทางขาวาก็เหลือ2กําลังเอ็ลบหนหาร15 6อะไรได้15เดี๋ยวช่วย6 2 ่าเหลือเศษ3 6อะไรได้33 6 5 30นะก็เหลือ36 6อะไรได้36 66เฮ้ยอุ๊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 ยดูดีๆ256คุณคุณไหมสองกำลังเท่าไหร่เคยให้เขียนไปก่อนหน้านี้2องกำลัง8ใช่อุ๊ยจำได้อีกเก่งมากตัวเลขเนี้ย2องกำลัง8ถ้าหนูเขียน2องกำลัง8แสดงว่าตอนนี้กำลังตรงเอ็นลบหก็ต้องเป็นเลขเดียวกันก็คือเลขอะไรด้วย 8ด้วยแล้วน้องรู้ไหมว่าถ้า n ลบ1คือ8เลขอะไรลบ1แล้วเหลือ8 9แสดงว่า n เป็น9ตอบพี่ชาชานะ n เป็น9แปลว่ามีทั้งหมดกี่พจน์ใช่มีทั้งหมด9พจนพแสดงไว้ที่หนูเห็นว่า2เอย12 6เอย12เอย24 48ไล่มาเรื่อยๆจนถึงมันห้าเนี่ยมี9พจ่าว่้วา้ายเขาไม่ได้ถามว่ามีกี่พจน์เขาถามผลอะไรดังๆผลบวก แสดงว่าต้องใช้สูตร a n หรือ s n, <S n. <S แล้วเรา n ยังรู้แล้ว n เท่าไหร่9เหตุผลที่เราจะใช้ s n เพราะเราต้องหา n ก่อนอ๋อยังเ<ม>พราะฉะนั้นเราจะใช้ s n โดยแทน n เป็น9แต่ก่อนจะใช้ s n พี่อยากได้ยินน้องที่นี่ทุกคนตอบสูตร s n ที่ให้จดเมื่อกี้ว่าเลขาสูตรว่ายังไง s n เท่ากับ a 1วงเล็บใหญ่ r กำลัง n ลบ1ส่วน r ลบ1 จำไว้นะทุกปีจะต้องมีเด็กลืมสูตรนี้ขอให้ไม่ใช่น้องแล้วกันขอให้น้องจำสูตรนี้ให้ได้ลุยเลยให้ได้เอาแทนเอ็นเป็นเท่าไหร่ครับน้อง,งเอ็นเป็น9เพราะฉะนั้น SN ก็คือ S อ,อะไร S9 ส1คือใคร6แล้ว R คือใคร2องกำลัง N to นเท่าไร่เส่วนข้างล่างด้วย2อลบห หลายคนบอกพี่อุ้ยหนูไม่อยากคิดเลขเลยคิดทำไมดูชอยครับข้อสอบโอเนตใจดีสุดๆตอบข้อไหนทันทีเป๊ะๆข้อสี่คือกาให้เรามองปุ๊บตอบเลยครับ <c oughs> อะไรอะเจอ,อชอยแล้วว่ายังไม่ทานได้คิดเลขเลยเอเอเห็นนะใครเสร็จแล้วดูข้อสิบเจ็ดหนึ่งสองสามเด็กหญิงปูเก็บเงินทุกอะไร ขีดเส้นใต้40เดือนแสดงว่าเขาเก็บทั้งหมดกี่เดือน 40, 40่สเดือนอ่าโอเคเดือนแรกเก็บเท่าไหร่คนนี้ห้ารอย่าแล้วเก็บห้0รเ,เดือนที่สองเก็บเท่าไหร่ <50 S 1> เพิ่มขึ้นกี่บาท <50 S 1> อ่าเพิ่มขึ้น50บาทเดือนที่สามเก็บเท่าไหร่ 600.. <ขอ S 1> ถามคำเดียวเลยนะเป็นเลขคณิตหรือเป็นเลขขาคณิตเอาคำเดียวทำไมเป็นเลขคณิตเพราะ บวกห้าสิบไม่ใช่คูณจริงไหมแสดงว่าหนูเขียนตามพี่เลยแล้ะเขียนยงแปว่าบวกห้าสิบเออ,อนี้ใช่ได้นะครับแบบเลขคณิตเลยเขาบอกเก็บไปเรื่อยๆถามว่าเด็กหญิงปูกเก็บเงินได้ทั้งหมดกี่บาทไอ้คำว่าได้ทั้งหมดกี่บาทเนี่ยแปลว่าอะไรรวมกันตั้งแต่เดือนแรกจนครบสิสิบเดือนเข้าใจใช่ไหมแสดงว่าหนูจะต้องเอาทุกพจน์บวกกันพี่ถามประโยคเดียวนะ อย่างเงี้ยต้องใช้สูตร a n หรือสูตร s n เอาคำเดียวเลยทำไมใช้ s n พาะ่วมเข้าใจไหมแล้วรู้อย่างว่ากี่เดือนแสดงว่า n, n เป็นเท่าไหร่40แสดงว่า SN s n เขาเนี่ยคือ s 4อะไร s, <S, s 4 0่ลูกศิษย์พี่ลืมสูตร s n ครับเขาก็เลยทำยังไงครับค่อยๆบวกไปเรื่อยๆเราไม่เบื่อเราไม่เมื่อยสิบได้ไหม ได้สิดียรได้แต่โอ้โหน้องดูช้อยอ้าเป็นมือเลยเอาสำหรับน้องจะยังไงจะบวกไปเลยหรือจะใช้สูตรถ้าใช้สูตรต้องบอกสูตรให้พี่ชื่นใจก่อนสูตรว่ายังไง SN เลขคณิต N ส่วน2วงเล็บ 2A 1บวกโอ้โหสุดยอดแสดงว่าน้องไม่กะบวกเลขตรงๆเหมือนเด็กคนนั้นเลยนะครับเสียชีวิตนะฮะเอาข่าวดีแทน n เป็นเท่าไหร่กี่เดือนทั้งหมด 40อ่าพี่วิเขียนเลยนะครับขอบคุณมากเลยพอแทน40ลงไปแล้ว 2A1 A1 เท่าไหร่เมื่อกี้500เพราะฉะนั้น2คูณ500ก็เป็น1000 n เอ็ท่าไหร่40ลบไป1เหลือ39 D ก็คือที่มันกระโดดทุกเดือนกระโดดเดือนละเท่าไหร่50ก็เป็น39คูณ50เวลาสอบใช้เครื่องคิดเลขได้ไหมครับเพราะฉะนั้นฝึกไว้นะครับฝืนตัวเองครับอย่าใช้เครื่องคิดเลข ขึ้นชื่อว่าการฝึกก็คือการฝืนเราต้องระง,งับประหลงว่าอย่าใช้คือเลขนะตอนนี้ห้ามใช้เลยบางคนใช้ตลอดจนเสพติดไปแล้วตอนสอบขอครูคะค,ครูใช้เครื่องคิดเลขหน่อยค่ะ40หาร2ครึ่งหนึ่งเหลือเท่าไหร่น้อง20แล้วก็ตามด้วย1,000บวกกับ39คูณ50 1,950ห <c oughs> โหคุณเลขเร็วด้วยนะเนี่ย 1,950บวก1 0 0 0นึงเข้าไปเป็น2,000เท่าไหร่2,950อยายอดเยี่ยมคูณกับ20ได้กี่หมื่น5 0 0 0 0ื0นนี่ใช้เครื่องคิดเลขปะเฮ้ยคุณเลเร็วมากเลยอะตอบข้อไหนครับข้อ3จบเชิญโหอย่างไวอ่ะโอเคนะครับจบลำดับอนุกรมขอโชคดีสรุปลำดับอนุกรมจำสูตรอะไรมั่ง a n กับ S อะไร เราแยกเป็นเลขกับเลอะไรครับอ้าวมาครับดูข้อ18ข้อ18เด็กเจอคำว่าฟังก์ชันเป็นไงทันทีนั่นดีครับข้ามครับน้องชอบฟังก์ชันไหมครับฟังดีๆน้องไม่ชอบอะไรเลยไม่เป็นไรฟังก์ชันขอให้ฟังพี่เตรียมตัวฟังก์ชันข้อสอบชอบออกหลายข้อประมาณ3 4ข้อ แต่พี่สามารถเดาเข้อสอบได้ว่ามีอยู่ข้อหนึ่งออกบ่อยทุกปีเอาไม่เอา,เ,อาเขาเรียกพาราโบลาพี่รู้เ้างไม่ชอบมาหรอกแต่ให้โจทย์สูตรต่อไปนี้แล้วหนูจะทําได้ข้อสอบทุกปีจทย์ครับพาราโบลาฟัง hmm. ก mm ์ชันเอกจะเป็น ax กาลังสองบวก bx บวก c จดตามครับ mm hmm. ใครไม่เก่งคณิตศาสตร์ขอให้โจทย์ตัวนี้แล้วไม่ต้องไปอ่านหนังสือตรงไหนแล้วเพราะว่ามันออกแค่นี้แหละ mm hmm. มันออกไม่เกินพาราโบลาที่พี่อุ๋ยบอกแน่นอน สังเกตครับสมการชื่อว่า a กําลังสองบวกเ็กบวก C ใครเป็นสมมสธิ์หน้า x กกำลังสองตอบดังๆครับ a. a จําไว้ A จะมี2เครื่องหมายบวกกับถ้า A เป็นบวกพาร,โราโบลาจะหงายมันจะเป็นรูปนี้อ๋อไม่อ๋อรูปนี้คือพาร,โราโบลาหงายให้เดาถ้า A เป็นลบจะเกิดอะไรขึ้นพาร,โราโบลาจะคว่ำมันจะเป็นรูปนี้คว่ำอ่าเขียนไปเดี๋ยวจะสอนสูตรสุดยอดให้ เวลาพาราโบลาหงายก็ดีความก็ดีมันจะทอบถามจุดจุดนี้ครับจุดตรงนี้ครับมีใครรู้ไหมกขาเลกจุดอะไรจุดสุดยอดโอ้โหน้องเรียกซะน่ากลัวเชลน้องไม่ต้องเรียกชื่ออย่างนั้นครับพูดดังๆครับจุดยอดจุดยอดเออน้องไม่ต้องไปเรียกจุดสุดยอดโอ้โหเรียกซะเอออันนี้เลกจุดยอดนะเขียนไหมจุดยอดถ้าเป็นพาราโบลาหงาย จุดยอดนั้นจะเป็นจุดที่เรียกว่าสูงสุดหรือต่ำสุดเท่างหา่ต่ำสุดต่ำสุดนะครับจุดยอดจะเป็นต่ำสุดพี่ใช้คําว่ามินิมัมแปลว่าต่ำสุดแต่ถ้าเป็นพาราโบลาความจุดยอดนั้นจะเป็นจุดสูงอะไรแม็กซิมัมจดไว้ครับอ่ะพร้อมจะเอาสูตรจุดยอดหรือยังเอาไม่เอาจดนะครับไม่ว่าจะเป็นพาราโบลาหงายก็ดีหรือความก็ดีจุดยอดจะใช้สูตรนี้ครับ จอนะครับ x เท่ากับลบ b ส่วน2 a x เท่ากับลบ b ส่วน2 a 2> ไม่ต้องร้องนี้นะครับเวลาสอบจำไว้นะครับนี่คือสูตรในการหาจุดยอดอจำได้ยังจำได้แล้วนะแล้วค่าสูงสุดค่า max หรือค่าต่ำสุดมินิมัมเขียนไปนะครับเท่ากับค่า y ค่า max กับค่ามินก็คือค่าของ y ผู้นี้ค่า max ค่ามินเท่ากับค่า y เริ่มพาราโบลามีกี่แบบหงายกับถ้า A บวกถ้า A ลบหงายหรือความที่เกิดจุดต่ำสุดถ้าความ ไม่ว่าจะสูงสุดหรือตามสุดเราเรียกว่าจุดอะไรสั้นสัสูตรว่ายังไง1 2ึ่งสอแซมเเท่ากับลบ B ส่วนแต่การจะตอบค่าแมคค่ามีนั้นต้องตอบค่าอะไรอ่ะโจทย์ให้สมการพาราโบลามาต่อบพิจารณานะสม,มสิทธิ์ข้างหน้า x กำลังสองคือลบอะไรครับลบหแสดงว่า a เป็นลบหรู้ a อย่งางดดงแคุณว่าหงายหรือคว่ำทำไมควม่ำ เอไปลบต้องความครับสุดยอดครับเป็นพาราลาความมอมาแล้วเว้ยต่อมาครับสัมประสิทธิ์หน้าเคือเลขสตอบช้าช้คือ A หรือคือ B B แต่สุดท้ายลบหคือ C แต่ C ใช่ไหมไม่ใช้ใช้แค่ A กับ B ีอ้าวไหนตอบไปชื่นใจหน่อยพาราลาทาไมถึงเป็นความอย่างนี้แปลว่าเกิดสูงสุดหรือต่ำสุด maximum หรือ minimum แสดงว่าชอยข้อสี่กับข้อห้าทำไมผิดมันตามสูตรมันต้องหงายจริงไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีทางตอบข้อสี่กับข้อห้ารู้จุดยอดไหมหาได้ไหมได้ไหมได้คุณมีสูตรไหม <B. S 1> ขอสูตรหน่อยว่า x เ,เท่ากับเท่าไรจุดยอดหนึ่งสองซมเเท่ากับลบ b ส่วน b. b คือเท่าไร b คือ4เพราะฉะนั้นลบ b ก็เป็นลบ 4ีจ๋ามากน้อง a คือเท่าไรลบหน่งลบหข้างล่างคูณ2ได้ลบสข้างบนลบสข้างล่างลบสลบจะลบเป็น -4 ีส่วนสได้ -2 อครับเพราะฉะนั้น x คือ2ตอบใจก้ไไหนครับอ่านะครับผิดครับนี่ไงนี่ไงผมบอกคุณแล้วคุณจะชอบโดนข้อสอบหลอกแบบนี้ เพราะความประมาทเอ้าเงยหน้าเตรียมตัวดูดีๆดูดีๆพูดดังๆค่าสูงสุดค่าสูงสุดค่าสูงสุดผมให้คุณโจทย์เมื่อกี้ว่าค่าแม็กกับมินคือค่าอะไรแล้วสองเมื่อกี้มันเป็นค่าของใครหนูรู้ไหมว่ามีคนโดนหลอกงี้ทุกปีเอาเอกไปตอบ ไม่ได้ต้องเอา2ไปแทนหา y อ๋อไม่อ๋อแสดงว่าการตอบค่าสูงสุดไปตอบค่า x ได้ไหมต้องเอา2ไปแทนเพื่อหาค่าของ y แล้วตอนนี้2เป็น x เอา2ไปแทนได้ไหมครับได้เอามาดูค่า y กันเอยน้าช้าสองกำลังสได้เท่าไหร่ก่อน4แล้วติดอะไรคะหน้าติดลบตัวที่2 2งคูณ4เป็น8แล้วก็ลบอะไรตัวหลัง ลบ6ช้าๆลบ4บวก8ได้4 4ลบ6เป็นลบอะไรนางนางลบ2ต้องตอบข้อไหนที่เป็นลบ2ใช่หนูว่ามีคนผิดข้อนี้ไหมมีทุกปีอ่ะขอให้พอให้ทุกคนโชคดีนะครับในการสอบเข้ามหาลัยปีนี้นะครับทุกทกคนเลยนะครับขอให้เข้ามหาลัยที่เราต้องการได้สมหวังได้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับนักเรียนทั้งหมดทำความเลารพ ครับเป็นยังไงกันบ้างครับคณิตศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับน้องๆแต่ว่าสำหรับใครนะครับที่ดูไม่ทันสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับที่ www.etvthai.tv ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ f e c o o o p k p e นะครับที่ติวเข้มเติมเต็มความรู้ได้เลยนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนละฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย เริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยเซสชันแรกของเรานะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของ reading กับเรื่อง writing กันก่อนนะคะ